องจากว่าจู่ๆมีผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณ36ปีนี่แหละค่ะไปเดินอยู่บนหลังคาของชาวบ้านหลายหลังทีเดียวในชุมชนป่าตาลนะคะตอนนี้ขออภัยคุณผู้ชมคะชุมชนดงตาลที่จังหวัดชลบุรีค่ะพร้อมกับตะโกนด้วยนะว่าอย่ายิงผมอย่ายิงผมจากนั้นเขาก็พลัดตกลงมาได้รับบาดเจ็บนี่ละค่ะหลังจากที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุนะคะก็รีบไปยังจุดเกิดเหตุเลยนะคะไปเจอผู้ชายคนหนึ่งพลัดตกลงมาจากหลังคาบ้านหลังหนึ่งในชุมชนดงตาลอำเภอเมืองชลบุรีค่ะชาวบ้านละแวกนี้ยืนยันเหมือนกันเลยนะคะว่าไม่เคยรู้จักแล้วก็พบเห็นผู้ชายคนนี้มาก่อนตำรวจเขาก็เลยไปสืบประวัติทราบว่าชายคนนี้อายุประมาณ36ปีเป็นชาวจังหวัดยะโสธรสภาพร่างกายเนี่ยค่อนข้างที่จะอิดโรยทีเดียวนะคะแล้วก็มีอาการหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลาค่ะเหมือนว่ามีคนจะมาทำร้ายนั่นเองนะคะชาวบ้านคนหนึ่งให้ข้อมูลแบบนี้ค่ะว่าระหว่างที่กำลังพักผ่อนอยู่ในบ้านได้ยินเสียงร้องตะโกนบอกว่าอย่ายิงผมอย่ายิงผมเขาก็พยายามที่จะมองหาว่าเอ๊ะต้นเสียงมาจากที่ไหนนะจนกระทั่งเหลือบไปเห็นผู้ชายคนหนึ่งค่ะโอ้สวมเสื้อยืดสีดำเดินอยู่บนหลังคาบ้านของพวกเขาเดินบ้างวิ่งบ้างนะคะตามหลังคาสังกะสีนี่แหละหลายสิบหลังเลยทีเดียวค่ะกระโดดไปกระโดดมานะคะชาวบ้านเขาก็ตกใจค่ะเอ๊ะเกิดอะไรกันแน่นะคะจู่ๆผู้ชายคนนี้ก็เสียหลักพลัดตกลงมาจากหลังคาบ้านได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยนะคะชาวบ้านก็เลยช่วยกันประคองชายคนนี้มานั่งพักพร้อมกับสอบถามด้วยว่าเป็นอะไรใจเย็นๆหน่อยนะแล้วก็ให้น้ำดื่มนะคะเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยคลายความกังวลดูจะหลอนๆ หน่อยไหมเออประมาณนั้นแหละตำรวจก็เปิดเผยว่าอาการที่เห็นเนี่ยสันนิษฐานเบื้องต้นเลยนะว่าชายคนนี้อาจจะเสพยาเสพติดมากเกินไปหรือไม่ก็มีอาการจิตหลอนค่ะทำให้เกิดหวาดระแวงเกรงว่าจะถูกทำร้ายก็เลยควบคุมตัวไปสงบสติอารมณ์ที่สภ.เมืองชลบุรีพร้อมกับประสานเครือญาติให้มารับตัวแล้วก็หาข้อเท็จจริงด้วยว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้นะคะสำหรับเจ้าของบ้านที่หลังคาได้รับความเสียหายตำรวจก็แนะนำว่าให้มาลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานเพื่อที่จะเรียกค่าชดเชยค่าเสียหายต่อไปนะคะหลังคาสังกะสีนี่เสียหายเยอะเหมือนกันนะใช่ฮะแม่ไม่น่าเชื่อนะเมื่อกี้แอบถ่ายในห้องน้ำก็ชลบุรีวิ่งบนหลังคาก็ชลบุรีใช่ไหมผมก็ยังอยู่ชลบุรีอยู่นะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าเด็กๆที่ไปเล่นน้ำดูหน่อยโดยเฉพาะคนที่ปั่นจักรยานเพราะว่าหนูน้อย10ขวบเท่านั้นเองครับปั่นจักรยานตระเวนไปเล่นน้ำสงกรานต์กับกลุ่มเพื่อนนะครับคือระหว่างทางเนี่ยพอเล่นน้ำมากพื้นรองเท้านะครับคุณผู้ชมมันลื่นลื่นปั๊บก็เท้าข้อเท้าซ้ายปุ๊บไปติดอยู่กับซี่ลวดล้อเลยบาดเจ็บฮะเอาไปดูภาพครับหวาดเสียวนะพี่ปกติก็ขามันลื่นอ๋อมันลื่นน้ำอ่ะเหรอรองเท้ามันลื่นรองเท้ายางแล้วเข้าไปติดอ่ะลูกแล้วใครช่วยหนูมาลูกนี่ลุงลุงอ่ะเหรอเจ็บไหมลูกเนี่ยเจ็บอยู่โอ้เจ็บจริงๆนะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณถนนเลียบชายทะเลตำบลบางทรายอำเภอเมืองชลบุรีครับเด็กชายอายุ10ขวบเท่านั้นเองส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดนะฮะโดยข้อเท้าซ้ายเนี่ยมีบาดแผลแล้วก็รอยถลอกเขียวช้ำด้วยจากการที่เท้าของเขาเนี่ยลื่นเข้าไปติดซี่ลวดล้อจักรยานนะครับทำให้บาดเจ็บแบบนั้นแหละฮะแล้วก็เขาเนี่ยตอนนั้นเล่นน้ำตระเวนอยู่กับกลุ่มเพื่อนๆขี่จักรยานไปนะครับชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ก็รีบแจ้งขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลแล้วก็ทำความสะอาดบาดแผลให้กับเด็กชายนะครับแล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลชลบุรีต่อไปครับยังอยู่ที่ชลบุรีคุณผู้ชมคะจากเด็กชายวัย10ขวบมาเป็นเด็กหญิงวัยแค่1ขวบ9เดือนนะคะติดค้างอยู่ในรถยนต์ป้ายแดงค่ะผู้เป็นแม่ของเด็กก็เล่าให้ฟังแบบนี้นะคะว่าก่อนเกิดเหตุเธอกำลังทยอยขนข้าวของในรถเข้าไปเก็บภายในบ้านโดยมีลูกสาวถือกุญแจรถยนต์นะคะคันที่เกิดเหตุเนี่ยเดินเล่นอยู่ใกล้ๆเธอก็นำข้าวของชิ้นสุดท้ายเนี่ยไปเก็บในบ้านมารู้ตัวอีกทีก็เห็นลูกสาวเนี่ยขึ้นไปนั่งอยู่บริเวณเบาะผู้โดยสารด้านหลังนำกุญแจรถขึ้นไปด้วยนะคะขณะที่ประตูรถทั้ง4ด้านเนี่ยมันล็อกอัตโนมัติโอ้ด้วยความตกใจค่ะก็รีบโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยพอเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาถึงนะคะก็ช่วยกันใช้ไขควงเนี่ยงัดบานประตูรถยนต์ฝั่งคนขับแล้วก็ใช้แผ่นเหล็กแย่ลงไปกดปุ่มปลดล็อกเวลาผ่านไปประมาณ10กว่านาทีน้องเนี่ยเริ่มที่จะมีเหงื่อออกตามร่างกายแล้วก็ใบหน้าแล้วเนื่องจากอากาศมันร้อนด้วยนะคะแล้วก็ส่งเสียงให้ร้องแบบตกใจทีเดียวค่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งมือแหละเพื่อที่จะพยายามให้หนูน้อยออกมาจากรถยนต์คันนี้ให้ได้นี่แหละค่ะน้องนั่งอยู่ในรถคือไม่ได้ติดเครื่องด้วยคุณคิดดูสิมันจะร้อนขนาดไหนนะคะเปิดเลยหมุนเลยช่วยได้แล้วนะคะโล่งอกไปตามๆกันค่ะผู้ปกครองก็ยอมรับค่ะว่าปกติแล้วลูกสาวเนี่ยชอบขึ้นไปนั่งบนรถยนต์อยู่เป็นประจำแล้วค่ะก็เลยฝากเตือนบรรดาผู้ปกครอง
ทุกคนด้วยบอกว่าใครที่มีลูกเล็กๆเนี่ยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะเด็กเขาไม่รู้ไงบางทีเขาเห็นแล้วก็คืออยากจะขึ้นไปนั่งเล่นโดยไม่รู้ว่ารถเนี่ยมันสามารถล็อกอัตโนมัติได้และที่สำคัญติดอยู่แบบนั้นถ้าหากว่าเราไม่รู้นะอากาศร้อนๆด้วยคุณผู้ชมโอ้โหตอนนี้เนี่ย30ปลายๆนะองศาเซลเซียสนะครับก็ล็อกประตูนะฮะเหตุการณ์นี้เนี่ยคือเด็กขึ้นไปเล่นก็ต้องล็อกประตูเด็กจะได้เปิดไม่ได้เพราะถ้าเปิดไม่ได้แล้วไปล็อกข้างในแล้วเราลืมนะครับโอ้โหอากาศร้อนผมไม่อยากนึกว่าเดี๋ยวจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเอาละครับคุณผู้ชมมาดู7วันระวังอันตรายหน่อยนะครับมียอดผู้เสียชีวิตเนี่ย188คนแล้วนะครับสาเหตุหลักเนี่ยมาจากเมาแล้วขับคุณผู้ชมถามว่าเกิดมากหรือน้อยกว่าปีที่แล้วตอนนี้ทำลายสถิติปีที่แล้วซะแล้วล่ะครับเป็นสถิติที่ไม่ดีเลยไม่มีใครอยากทำลายสถิตินี้เลยนะฮะมาดูอีกเรื่องนึงช่วงนี้อากาศร้อนๆกิจกรรมที่ต้องทำกลางแจ้งอย่างที่ภูเก็ตนะฮะเขาบอกว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเล่นพาราเซลก็คือเล่นเรือที่มีร่มบินข้างบนนะฮะลงมาเนี่ยเขาบอกว่าเสียชีวิตเลยนะฮะคาดว่าน่าจะเป็นจากโรคประจำตัวไม่ก็สภาพอากาศร้อนจัดทำให้เกิดภาวะช็อกนะครับที่โรงพยาบาลถลางจังหวัดภูเก็ตตำรวจสภ.ถลางตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ตพร้อมหน่วยกู้ชีพนำศพนักท่องเที่ยวชายชาวจีนที่เสียชีวิตนำส่งให้แพทย์ตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงหลังจากนำศพขึ้นมาจากเรือสปีดโบ๊ทที่บริเวณท่าเรืออ่าวปอจากการสอบสวนพยานซึ่งเป็นมัคคุเทศก์ของบริษัทนำเที่ยวแห่งหนึ่งนะครับบอกว่าผู้เสียชีวิตอายุประมาณ47ปีเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตพร้อมกับเพื่อนเมื่อวันที่12เมษายนที่ผ่านมาพักที่หาดป่าตองเมื่อวานนี้ก็ได้ออกเดินทางไปกับคณะประมาณ10คนลงเรือไปยังหาดยนต์บนเกาะนาคาใหญ่ก่อนเสียชีวิตนะครับนักท่องเที่ยวคนนี้ได้ขี่เจ็ตสกีเล่นตามปกติก่อนที่จะเล่นเรือลากร่มหรือว่าพาราเซลพอเล่นเสร็จเนี่ยก็ลงมาจากเรือนอนพักผ่อนกระทั่งพบว่าเสียชีวิตนะครับคาดว่าสาเหตุนี้น่าจะเกิดจากโรคประจำตัวกำเริบหรือไม่ก็อากาศที่ร้อนจัดทำให้เกิดภาวะช็อกจนเสียชีวิตนะครับโดยตอนนี้จะต้องรอแพทย์ตรวจพิสูจน์เพื่อยืนยันอีกครั้งขณะที่ตำรวจท่องเที่ยวก็ประสานไปยังสถานกงสุลเพื่อแจ้งญาติผู้เสียชีวิตให้มารับศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้วนะครับอากาศร้อนๆกิจกรรมกลางแจ้งยังไงก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับรวมถึงเรื่องฟืนไฟเตือนทุกวันเลยคุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้ที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะก็เกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารพาณิชย์2คูหาซึ่งเปิดเป็นร้านขายของชำได้รับความเสียหายค่ะช่วงเวลาประมาณ3ทุ่มของคืนที่ผ่านมาค่ะเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารพาณิชย์สูง5ชั้น2คูหาเปิดเป็นร้านขายของชำตั้งอยู่กลางตลาดปากน้ำถนนสีสมุทรตำบลปากน้ำอำเภอเมืองสมุทรปราการค่ะตำรวจพร้อมกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ระดมกำลังเข้าไปยังจุดเกิดเหตุเพื่อที่จะเข้าไประงับเพลิงนะคะโดยอาคารพาณิชย์ทั้ง2คูหาเป็นร้านเดียวกันเปิดขายอาหารแห้งรวมไปถึงเครื่องเทศแล้วก็พริกป่นด้วยโดยเพลิงลุกไหม้จากชั้นล่างสุดของอาคารเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ระดมรถน้ำนี่แหละค่ะเข้าไปฉีดน้ำสกัดกั้นเพลิงจนสามารถควบคุมได้ก่อนที่จะลุกลามไปยังชั้นอื่นๆแต่ว่าควันไฟที่เกิดจากการไหม้เครื่องเทศแล้วก็พริกป่นเนี่ยได้ฟุ้งกระจายไปทั่วคุณคิดดูสิถ้าคุณอยู่แถวนั้นสงสารเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจังเลยอ่ะก็ทำให้ชาวบ้านสำลักควันไฟไป1รายนะคะเจ้าหน้าที่ก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลตอนนี้รายงานอาการล่าสุดปลอดภัยแล้วค่ะสอบสวนเบื้องต้นก็ทราบว่าร้านนี้มีการเซ้งต่อกันมาหลายทอดนะคะจนกระทั่งมาถึงเจ้าของคนล่าสุดเปิดเป็นร้านขายของชำขณะเกิดเหตุเจ้าของร้านก็ไม่ได้อาศัยอยู่ในอาคารดังกล่าวด้วยซึ่งทางตำรวจก็จะติดต่อและเชิญตัวมาสอบสวนต่อไปส่วนสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ตอนนี้ยังไม่สามารถสรุปได้เนื่องจากว่ามีควันไฟที่เกิดจากการไหม้เครื่องเทศแล้วก็พริกป่นรวมถึงพลาสติกนะปกคลุมหนาแน่นทีเดียวเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบภายในได้อย่างละเอียดนะคะโดยเช้าวันนี้คาดว่าจะเข้าไปตรวจสอบอีกครั้งเพื่อที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปค่ะคงจะแสบหูแสบตาน่าดูนะครับส่วนอีกเหตุการณ์นึงเพลิงไหม้ที่จังหวัดร้อยเอ็ดเจ้าของบ้านจุดธูปไหว้พระก่อนพาลูกไปเล่นน้ำสงกรานต์ปรากฏว่าไม่ได้ดับธูปเกิดเพลิงลุกไหม้บ้านจนได้รับความเสียหายนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงประมาณ20นาฬิกาหรือว่า2ทุ่มคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดนำรถดับเพลิงระดมฉีดน้ำบ้านพักของนายประดิษฐ์จอมคำสิงและครอบครัวเป็นบ้านไม้2ชั้นนะครับลักษณะครึ่งตึกครึ่งไม้เพลิงเนี่ยกำลังลุกไหม้บริเวณห้องพระที่อยู่ชั้น2ของตัวบ้านใช้เวลาไม่นานก็สามารถควบคุมเพลิงไม่ให้ลุกลามไปยังห้องอื่นๆได้จากการสอบสวนนางพนมพรจอมคำสิงลูกสาวของนายประดิษฐ์ที่เพิ่งกลับมาถึงบ้านด้วยความตกใจนะฮะก็เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยคุณแม่จุดธูปไหว้พระในห้องพระ
ซึ่งเป็นกิจวัตรประจำวันที่ปฏิบัติมาตลอดแต่ว่าเมื่อคืนนี้หลังไหว้พระเสร็จก็พาลูกชายออกจากบ้านไปเล่นน้ำสงกรานต์ที่สวนสมเด็จเมื่อมาถึงได้รับแจ้งโทรศัพท์ว่าบ้านเนี่ยถูกไฟไหม้ก็เลยรีบกลับมาที่บ้านนะครับขณะที่เพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันเป็นผู้เห็นเหตุการณ์ก็เล่าให้ฟังว่าเห็นเปลวเพลิงลุกไหม้ที่ชั้น2ของบ้านก็เลยตะโกนเรียกให้เพื่อนบ้านมาช่วยกันดับไฟพร้อมโทรศัพท์แจ้งตำรวจจนกระทั่งเข้ามาควบคุมเพลิงไว้ได้หลังเพลิงสงบก็ตรวจสอบนะครับพบว่ามีสิ่งของเครื่องใช้พระพุทธรูปถูกเพลิงไหม้เสียหายจำนวนมากเบื้องต้นมูลค่าความเสียหายประมาณ 100,000 บาทนะครับคุณผู้ชมครับทุกเทศกาลเนี่ยทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็จะมีคำสั่งนะครับขอให้ตำรวจทุกนายเนี่ยไม่หยุดเพราะว่าจะได้ช่วยดูแลความปลอดภัยความสนุกให้แก่ประชาชนนะครับครับจึงมีคำสั่งย้ายด่วนนะครับคุณผู้ชมฮะผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์นะครับเพราะว่าขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชานะฮะไม่อยู่ในพื้นที่เฝ้าระวังเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ครับ จากกรณีที่เกิดเหตุวัยรุ่นทะเลาะวิวาทบนถนนเข้าก่ำนะฮะซึ่งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์จัดเป็นถนนเล่นน้ำสงกรานต์จนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายนะครับเกิดความวุ่นวายการจราจรก็ติดขัดเมื่อตรวจสอบพบว่ากำลังตำรวจที่เข้าระงับเหตุมีน้อยนะครับอีกทั้งพันตำรวจเอกรัชพลเสริมสรันนะครับท่านผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ไม่อยู่ในพื้นที่เป็นการขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชาครับและไม่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของตำรวจจนทำให้เกิดความเสียหายเมื่อคืนที่ผ่านมาครับพลตำรวจตรีมนตรีจรัญพงษ์ครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ลงนามในคำสั่งให้พันตำรวจเอกรัชพลเสริมสรันไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงและให้ไปรายงานตัวที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ก่อน4โมงเย็นวันนี้ครับเราจะเห็นทุกเทศกาลไม่ว่าจะเป็นสงกรานต์หรือว่าปีใหม่นะเขามีคำสั่งเลยตำรวจเนี่ยหยุดไม่ได้ห้ามลาห้ามป่วยเลยนะคะเพราะว่าต้องปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากว่าเป็นช่วงวันหยุดที่ต้องใช้กำลังตำรวจในการดูแลรักษาความปลอดภัยนะคะเช่นเดียวกับนักข่าวเหมือนกันนะใช่ครับเราก็ไม่ได้หยุดเหมือนกันค่ะเอาไว้หยุดหลังเทศกาลแล้วกันเนาะนะเดี๋ยวแลกเวรกันค่ะคุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของอุบัติเหตุกันบ้างค่ะที่จังหวัดสระบุรีเนี่ยรถเก๋งไปชนประสานงากับรถจักรยานยนต์นะก็ทำให้หนูน้อยวัยเพียงแค่1ขวบเท่านั้นเสียชีวิตส่วนผู้เป็นแม่แล้วก็น้าที่ขี่รถมาด้วยเนี่ยได้รับบาดเจ็บค่ะขวบเดียวเองใช่ค่ะตำรวจสภ.แก่งคอยพร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เข้าไปตรวจสอบอุบัติเหตุบนถนนสายแก่งคอยบ้านนาขาออกนะคะที่อำเภอแก่งคอยหลังจากได้รับแจ้งเหตุว่าเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนกับรถจักรยานยนต์ที่เกิดเหตุนะคะไปพบรถเก๋งด้านหน้าเนี่ยคือมีรอยชนพังยับเลยนะคะแล้วก็กระจกด้านขวาแตกด้วยห่างออกไปประมาณ100เมตรได้พบศพเด็กชายอายุประมาณ1ขวบส่วนผู้บาดเจ็บ2คนก็คือเป็นแม่ของหนูน้อยแล้วก็ผู้เป็นน้านะคะได้รับบาดเจ็บค่ะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้ใกล้ๆกันก็พบรถจักรยานอยู่ในสภาพที่โอ้โหแตกคืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยแตกกระจายเกลื่อนเลยนะคะนี่แหละค่ะอย่างที่เห็นในภาพมันมืดด้วยนะคะพอไปสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ก็เล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะว่าเห็นรถเก๋งคันนี้เนี่ยขับมาจากอำเภอแก่งคอยมุ่งหน้าไปทางอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกด้วยความเร็วสูงทีเดียวจากนั้นนะคะรถจักรยานยนต์ผู้ที่เห็นเหตุการณ์ก็ขี่ตามกันมากับรถที่ประสบอุบัติเหตุเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุก็เห็นรถเก๋งเนี่ยพุ่งชนประสานงากับรถจักรยานยนต์ที่มีคนซ้อนท้ายกันมา3คนนะคะก็คือแม่น้าแล้วก็หนูน้อยวัย1ขวบนะคะแต่ว่าคนขับรถเก๋งซึ่งอยู่ในการตกใจก็ให้การแบบนี้ค่ะว่ารถจักรยานยนต์คันดังกล่าวเนี่ยขี่ย้อนสอนมาก็ทำให้ตัวเองนั้นตกใจเบรกไม่ทันชนเข้าอย่างจังจนทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บดังกล่าวเบื้องต้นค่ะทางด้านผู้เห็นเหตุการณ์แล้วก็คนขับรถเก๋งเนี่ยให้การยังไม่ตรงกันนะคะตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานในจุดเกิดเหตุรวมถึงตรวจสอบภาพจากกล้องจรปิดบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปนะคะว่าใครถูกใครผิดค่ะเอายังอยู่ที่สระบุรีนะครับเหตุอุบัติเหตุเยอะทีเดียวนะครับตำรวจสภ.เฉลิมพระเกียรติเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุบริเวณกลางสี่แยกสัญญาณไฟบนถนนพหลโยธินขาเข้าตัวเมืองสระบุรีครับหมู่1ตำบลเขาดินพัฒนาอำเภอเฉลิมพระเกียรติในที่เกิดเหตุพบรถบรรทุกน้ำมันนะครับมีนายสุนทรการะเกตอายุ32ปีเป็นคนขับนะครับชนกับรถจักรยานยนต์ของนายอดิศักดิ์โลภาสอายุ28ปีจนได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับอาสาสมัครมูลนิธิสว่างรัตนตรัยสระบุรีนะครับนำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้แล้วจากการสอบสวนนายสุนทรคนขับรถบรรทุกน้ำมันอ้างแบบนี้นะครับบอกว่าเขาขับรถบรรทุกน้ำมันคันดังกล่าวกลับจากส่งน้ำมันที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุนะครับขณะที่เขาขับตามหลัง
รถบรรทุก6ล้ออีกคันเนี่ยจู่ๆก็มีรถจักรยานยนต์ของผู้บาดเจ็บเนี่ยขี่พุ่งออกมาจากถนนข้างทางครับรถ6ล้อคันหน้าเนี่ยก็หักหลบได้ทันนะครับแต่เขาตกใจครับก็พยายามอยู่นะครับที่จะหักพวงมาลัยหลบแต่หลบไม่พ้นฮะชนกับรถจักรยานยนต์ของผู้บาดเจ็บอย่างจังจนคนขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยบาดเจ็บสาหัสเลยครับอ๋อพี่เขาขับพาออกมาจากนู่นเลยครับจากซอยนู้นอ่ะแล้วผมวิ่งตรงมาตามตูด6ล้อมาแล้วทีนี้6ล้อก็หลบออกไปนู่นเลยผมก็หลบออกมานี่เลยมาเจอกับพี่เขาพอดีเอาเดี๋ยวตำรวจเขาจะไปตรวจวัดแอลกอฮอล์ก่อนนะครับถ้ามีปริมาณแอลกอฮอล์เกินนะครับก็จะดำเนินคดีด้วยเบื้องต้นเนี่ยตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันขับขี่รถโดยประมาทจนเป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บครับตกลงเคสนี้เกินไหมคะยังไม่รู้ฮะต้องไปตรวจก่อนค่ะพูดถึงเรื่องนี้คุณผู้ชมคะตั้งแต่วันที่11ถึง13เมษายนที่ผ่านมาตำรวจทั่วประเทศเนี่ยเขาไปจับผู้ที่เมาแล้วขับได้กว่าแสนรายเลยเยอะนะครับไปดูกันคุณผู้ชมคะว่าเวลาคนที่เมาแล้วขับไปเจอด่านของตำรวจเขามีปฏิกิริยาอย่างไรบ้างติดตามได้ในช่วงแชะแสะข่าวค่ะเฮ้ยโอ้โหคิดไหนคิดไหนตายไปตายไปฝ่าด่านนี้เห็นจะเป็นปฏิกิริยาแรกที่กลุ่มดื่มแล้วขับถือปฏิบัติส่วนหนึ่งก็พอรู้แล้วค่ะว่าหากถูกจับเป่าวัดปริมาณแอลกอฮอล์คงทะลุเกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ไม่พ้นต้องขึ้นศาลขณะที่บางรายทำใจดีสู้เสือดื่มมาไม่กี่แก้วอาจมีโชคดีเข้าข้างรอดนอนคุกแต่ว่าการมึนเมาสุรานั้นมีเอกลักษณ์ที่เด่นชัดทั้งเดินเซตาปลือลิ้นเปี้ยเสียงอ้อแอฉะไหนเลยคุณตำรวจจะดูไม่ออกเพิ่งจะไปส่งพี่มาครับมันเยอะว่ะมันจะไม่ได้เป็นคนขับเยอะกินให้สุดตามอยู่ร้านนี้ไปกินน้ำแล้วก็จอดถ้าถึงออกมาขับแหมคุณตำรวจช่างรู้ทันดื่มไม่เยอะแต่ดื่มมานานเท่านั้นเองแปะแปะแปะกฎหมายคือกฎหมายทุกอย่างต้องมีหลักฐานแต่ที่แฉะแซะข่าวสังเกตเห็นเกือบทุกรายค่ะมักไม่กล้าออกแรงเป่าสงสัยเกรงปริมาณแอลกอฮอล์จะขยับเพิ่มตามแรงลมอมสนิทก่อนแล้วค่อยเป่าเป่าไม่แรงพอนะครับทำไมนะครับตั้งใจเป่านิดนึงเดี๋ยวตามเสียงผมวงยาวๆๆเขาเป่าไปเลยนะโอ้โหแบบเอาเอาเอายาว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 โอเคครับแค่นั้นแหละครับดูผลนี่ดูผลนี่ครับอันนี้ชื่ออะไรชื่อกี่ล้านครับผมครับ255นะครับ255นะครับลุ้นจนใจสั่นผลปรากฏ255มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เห็นตัวเลขแล้วแทบลมจับความรู้สึกนี้คงไม่ต่างจากเหล่านักบิดนักขับที่ขยาดการเป่าผมนิดนึงแล้วเป่ายาเลยนะพอเครื่องดังเป๊ะเขาหยุดพร้อมเป่าโนกโนกครับผมเรื่อยทำไมใหม่อย่าให้ลมขับเป่าไม่แรงพอตั้งใจเป่าหน่อยมีไหมเรื่อยเครื่องดังเขาหยุดไปเรื่อยๆนิดนึงโอเคตั้งใจยาวยาวยาวเยี่ยมมากโอ้โหนี่จอดโอเคจบครับเนี่ย3 นาทีมันก็จะดังได้นะ